สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในมัทธิวบทที่16นะครับข้อ27 28ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าการได้สัมผัสพระสิริของพระคริสต์พระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าเหตุว่าเมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาด้วยพระสิริแห่งพระบิดาและพร้อมด้วยทูตสวรรค์ของพระองค์เมื่อนั้นจะประทานบำเหน็จให้ทุกคนตามการกระทำของตนเรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าในพวกท่านที่ยืนอยู่ที่นี่มีบางคนในพวกท่านจะไม่รู้รสความตายจนกว่าจะได้เห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาด้วยราชอำนาจของพระองค์ท่านพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับในพระคัมภีร์2ข้อนี้ชี้ให้เราเห็นถึงเรื่องการสัมผัสพระสิริของพระเจ้าใน2ช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งก็คือการสัมผัสพระคริสต์ในวันสุดท้ายพระสิริในวันสุดท้ายการช่วยให้รอดพ้นจากความผิดความบาปถือว่าเป็นคนชอบธรรมแต่ขณะเดียวกันพระองค์จะพิพากษาเราในโลกนี้สิ่งที่เราทำจะต้องถูกพระเจ้าพิพากษาและโดนตีสอนในวันสุดท้ายเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาพระองค์จะประทานให้กับเราก็คือบำเหน็จที่พระองค์ได้ทรงเตรียมไว้เป็นการพิพากษาเพื่อจะรับบำเหน็จจากพระองค์แล้วขอบคุณพระเจ้าแม้จุดหมายของคริสเตียนจะมั่นคงอยู่แล้วก็คือไม่ต้องพินาศแต่พระเยซูจะพิจารณาว่าคนนั้นจัดการกับความรักของพระเจ้าอย่างไรรับพระคุณของพระเจ้าแล้วใช้อย่างไรรับของประทานจากพระเจ้าที่พระเจ้าให้มากมายหลายอย่างนะครับทั้งความรู้ความชำนาญความสามารถทั้งเงินทองทั้งอะไรก็ตามที่พระเจ้ามอบหมายให้เราจัดการกับมันอย่างไรสุขทุกอย่างจะต้องไปถึงวันสุดท้ายเราจะต้องสัมผัสพระสิริพระเจ้าแต่บางคนรู้สึกจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อนั้นจะประทานบำเหน็จแก่ทุกคนตามการกระทำของเขาแต่คุณพระเจ้าครับบางคนได้รับมากแต่ไม่ค่อยทำแต่คนได้รับน้อยก็ทุ่มเทเต็มที่พระเจ้าไม่ได้วัดคนที่เขาได้มากได้น้อยแต่ทุ่มเทกับมันหรือเปล่าต่อไปครับอันที่2คือการสัมผัสพระสิริของพระเจ้าในโลกนี้นะครับประการที่1คือการสัมผัสพระสิริในวันสุดท้ายประการที่2คือการสัมผัสพระสิริในโลกนี้ข้อ28บอกว่ามีบางคนในพวกท่านจะไม่ลดความตายจนกว่าจะได้เห็นบุตรมนุษย์กําลังกล่าวถึงอะไรครับจะได้เห็นพระเจ้าพระสิริของพระองค์ในโลกนี้ซึ่งถ้าเราอ่านต่อไปในบท17เปโตรยากอบกับยอห์นอันนี้บท16ข้อ27 28คือสุดท้ายแล้วแล้วเมื่อไปต่อบทที่17ปั๊บพระเยซูคริสต์เจ้าพาเปโตรยากอบกับยอห์นขึ้นไปบนภูเขาและที่นั่นพระองค์จำแลงพระองค์กับพวกเขาพระองค์เปลี่ยนพระสิริของพระองค์เปลี่ยนพระฉายของพระองค์เมื่อเขาเห็นแล้วเขาก็อยากจะสร้างเพิง3หลังนะครับให้พระองค์หลังหนึ่งให้โมเสสหลังหนึ่งให้เอลียาหลังหนึ่งเขาได้เห็นพระสิริของพระเจ้าเขายังไม่ทันตายแล้วได้เห็นแล้วแต่สาวกบางคนไม่เห็นแต่3คนได้เห็นพระบีอาจจะหมายถึงตอนนี้หรืออาจจะเห็นตอนที่พระองค์เสด็จได้ประทานฤทธิ์อำนาจของพระองค์มาในวันเพนเทคอสเตย์จำได้ไหมครับในวันเพนเทคอสต์พระองค์ทรงประทานฤทธิ์อำนาจของพระองค์ลงมาเพราะเขาได้เห็นพระสิริของพระเจ้าซึ่งถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ตอนอื่นๆเราจะรู้ว่าบรรดาทูตสวรรค์บรรดาผู้เผยชนะในครั้งโบราณก็อยากจะเห็นสิ่งนี้ขอบคุณพระเจ้าบางคนได้เห็นบางคนไม่ได้เห็นเพราะบางคนพระเจ้าก็รับไปก่อนนะครับขอบคุณพระเจ้าในตอนนี้ทำให้เราเข้าใจว่าเราสามารถสัมผัสพระสิริของพระเจ้าในวันสุดท้ายเราเตรียมตัวพร้อมหรือยังใช้ของประทานเต็มที่ที่พระเจ้าให้หรือยังของประทานความรู้ความชำนาญความสามารถในการรับใช้พระเจ้าตลอดจนสิ่งที่เรามีอยู่เต็มที่หรือยังวันนั้นจะพิพากษาผู้ที่จะรับบำเหน็จประการที่2การสัมผัสพระสิริในโลกนี้ขอพระเจ้าเมตตาเราที่จะสัมผัสพระสิริพระเจ้าในโลกนี้ด้วยเพราะว่าเรารู้ว่าในโลกหน้าเราได้สัมผัสแน่แต่ในโลกนี้ครับการได้สัมผัสนั้นเป็นเกียรติที่เราจะได้รับจากพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาใจพรครับ